เจอรถ1คันค่ะคันนี้เลยเดี๋ยวต้องรีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมเนาะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอ๋ออีกแล้วนะคะในช่องส้มโอโปรโมชั่นบอร์ด Channel 1ค่ะวันนี้นะคะโอเจอรถ1คันซึ่งแต่งได้เท่สุดๆเลยคันนี้ที่อยู่ด้านหลังโอวันนี้ต้องขออนุญาตรีวิวคันนี้เลยละกันเนาะมาค่ะคันนี้เลยค่ะที่โอเจอเมื่อกี้นะคะแต่งได้โหดมากๆเลยนะคะคือรุ่นสปอร์ตนั่นเองคันนี้ราคาขายอยู่ที่ 1,49,000 บาทค่ะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนั่นเองนะคะถ้าเป็นสีนี้นะคะเพิ่มเงิน 10,000 บาทนั่นก็คือสีส้มนั่นเองนะคะสีอื่นไม่ต้องเพิ่มเงินค่ะโอจะพารีวิวเลยละกันเนาะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะที่ลูกค้าเห็นแน่นอนค่ะด้านหน้าใส่ชุดวายชุดนี้ฮิตมากๆเลยนะคะชุดวายค่ะเปลี่ยนกระจังหน้าด้วยนะคะใส่กระจังหน้าเดียวกันกับตัวแรปเตอร์เลยฟอนต์ตัวหนังสือ FORD แบบนูนแบบ3มิติแบบนี้นะสามารถทำสีได้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยอยากได้สีอะไรก็แจ้งโอนะคะไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะก็เลือกได้เช่นเดียวกันค่ะชิ้นงานของเราแข็งแรงค่ะลูกค้ารังผึ้งใหญ่กว้างใหญ่แบบนี้นะกระจายความร้อนได้ดีเลยในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะลูกค้าเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นชุดเดียวกันกับชุดวายนั่นเองนะคะเป็นเซตเดียวกันชุดวายของโอนะคะก็จะตัดทำสีได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันแข็งนะคะอยากได้สีบอนหรือว่าสีดำแบบนี้ก็แจ้งได้นะคะโอจัดให้ได้หมดเลยรุ่นสปอร์ตไฟหน้ากับไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็น LED เรียบร้อยแล้วรวมถึงไฟท้ายด้วยนะคะเพิ่มลูกเล่นให้กับไฟหน้าของเราก็ใส่ชุดข้อไปด้วยเลยเห็นไหมคะชุดวายของโอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมาต่อกันด้านข้างเลยชุดวายนะคะเราก็แถมซุ้มล้อไปด้วยนะคะจุดนี้เลยซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเซตเดียวกันกับตัวชุดวายชุดวายก็จะมีกระจังหน้านะคะแล้วก็ซุ้มล้อกระจังหน้านะคะก็มีให้ด้วยค่ะและด้านบนค่ะที่ลูกค้าเห็นนะคะลูกค้าสามารถเรียกได้เลยนะคะว่าจะเป็นจมูกหรือสกู๊ปก็เรียกได้หมดเลยนะคะไม่ผิดค่ะตัวนี้ก็เป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนั่นเองลูกค้าก็เลือกเป็นสีเดียวกับสีตัวรถเลยนะคะไม่ได้ตัดทูโทนนะคะตัวนี้ก็เป็นสีเดียวเลยสีส้มแบบนี้นะคะไม่บังสายตามากนะคะรุ่นนี้เนาะเพราะว่าเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนั่นเองและชุดแต่งนะคะอีก1ชิ้นนะคะที่เพิ่มความหล่อให้กับรถคันนี้นะคะให้ดูดุดันยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือแม็กและยางนี่มาค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจัดเซตนะคะก็คือแม็กขอบ20นะคะออฟเซตนะคะตรงนี้จะอยู่ที่ลบ44นั่นเองนะคะเป็นแม็กของ Oasis นะคะรุ่นนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมกับยาง MT ค่ะตัวนี้หน้ายางจะอยู่ที่33 × 12.5 ค่ะเป็นยาง MT เนาะดอกยางใหญ่นะคะลูกค้าซึ่งโอเคยรีวิวไว้หลายคลิปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นยาง MT ค่ะจะเหมาะมากเลยนะคะในสภาพผิวที่ขรุขระนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นผิวที่เรียบนะคะตัวนี้จะมีเสียงดังนะคะอันนี้ต้องแจ้งลูกค้าเนาะในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนโชคไม่ได้เปลี่ยนปีกนกเลยนะคะเรายกให้ลูกค้า2นิ้วด้วยกันนะคะใช้ปีกนกเดิมโชคเดิมนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของราวหลังคาที่ลูกค้าเห็นนะคะรุ่นนี้ไม่ได้มีราวหลังคามานะคะตัวสปอร์ตของเรานะคะแต่ว่าอันนี้เราติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นชุดตกแต่งค่ะใช้งานจริงไม่ได้นะคะนี่ก็ต้องแจ้งลูกค้านิดนึงนะคะติดเพื่อความสวยงามเนาะในส่วนของชุดครอบต่างๆติดให้เรียบร้อยค่ะรวมถึงกันสาดด้วยนะคะที่เห็นลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะนี่ก็ติดตั้งได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยอยากจะใส่ชื่อตัวเองลงไปในนี้หรือว่าธุรกิจตัวเองหรือว่าจะออกลายไหนอย่างเงี้ยค่ะสามารถแจ้งโอได้เลยนะคะอันนี้โอก็ติดตั้งให้ได้เลยนะคะมาถึงในส่วนของด้านท้ายค่ะจุดนี้นะคะลูกค้าก็เลือกใส่ตัวโลบาเลตของแฮมเมอร์นั่นเองสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีไฟเบรกนะคะด้วยนะคะดวงที่3อยู่ด้านบนตรงคำว่าแฮมเมอร์ตรงนี้นะคะมีไฟให้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED ส่องออกมานั่นเองค่ะมาถึงท้ายกระบะกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะก็จัดใหญ่ให้ลูกค้าเลยค่ะใส่ตัวข้อฝาท้ายกระบะ FORD ให้กับลูกค้าไปนะคะสีดำด้านนะคะตัดกับสีส้มนะคะเป็นสีตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ใส่เพิ่มให้ลูกค้าไปด้วยนะคะชุดข้อไฟท้ายนะคะนิวก็ใส่เพิ่มให้ลูกค้าไปค่ะ
สำหรับรุ่นสปอร์ตของเรานะคะภายในก็มาพร้อมกับเบาะหนังเรียบร้อยแล้วค่ะพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะคะแล้วก็ในส่วนของจอค่ะจอแสดงผลนะคะเป็นขนาด10นิ้วนั่นเองเนาะในส่วนนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถแบบนี้ยกสูงแบบนี้นะคะสามารถแคปรูปทหารโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้โอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ